สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการรับความคุ้มครองประกันโควิดฟรีนาน2เดือนนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรวีซ่าเท่านั้นทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับมาดูกันที่เงื่อนไขการรับความคุ้มครองประกันโควิดตัวนี้กันก่อนนะครับเงื่อนไขแรกก็คือผู้ที่รับสิทธิ์นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรวีซ่าและมีอายุเนี่ยตั้งแต่20ถึง60ปีณวันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัยนะครับ2ก็คือฟรีประกันภัยนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับจำกัดการลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่1คน1กรมธรรม์เท่านั้นนะครับโดยนะครับผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับระยะเวลาการเอาประกันเนี่ยอยู่ที่2เดือนนะครับโดยความคุ้มครองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันถัดไปนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะครับและความคุ้มครองเนี่ยจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้อ่ะแต่ว่าประกันตัวนี้นะครับจะมีกำหนดระยะเวลารอคอยเนี่ยอยู่ที่14วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับใช้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือไม่คุ้มครอง14วันแรกนะครับโดยนะครับ14วันแรกเนี่ยจะรวมอยู่ในระยะเวลาการเอาประกัน2เดือนนะครับคือพูดง่ายๆก็คือประกันฟรีเนี่ยสามารถเนี่ยใช้งานได้จริงอยู่ที่ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็กรมธรรม์นี้นะครับไม่คุ้มครองผู้ที่ติดโรคโควิดนะครับที่ติดไปแล้วนะครับแล้วก็มาทำประกันตัวนี้ย้อนหลังอันนี้ไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ผู้ที่เอาประกันนะครับจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมกรมธรรม์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนเนี่ยภายใน3วันนะครับซึ่งประกันตัวนี้นะครับบริษัทที่สนับสนุนร่วมมือกับทางวีซ่านี่ก็คือบริษัทซิกนาโดยนะครับวิธีการรับสิทธิ์นะครับก็แค่เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับเมื่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีเงื่อนไขให้ดูคร่าวๆนะครับคือวงเงินตรวจพบนะครับโควิดเนี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับแล้วก็ชดเชยรายได้สำหรับผู้ป่วยในนะครับอยู่ที่500บาทต่อวันนะครับวิธีการนะครับก็คือให้คุณเนี่ยลงทะเบียนโดยการกรอกเลขบัตรวีซ่านะครับตรงนี้ซึ่งกรอกเฉพาะหมายเลขบัตรเครดิต6ตัวแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ได้เอาบัตรเครดิตคุณเนี่ยไปทำอะไรหรือว่าไปตัดอะไรนะครับอย่างอื่นนะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มถัดไปเมื่อกดปุ่มถัดไปนะครับก็จะขึ้นข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับก็ให้อ่านให้ดีนะครับตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกนะครับว่าข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงขั้นต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดปุ่มดำเนินการต่อนะครับเมื่อกดดำเนินการต่อนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณเนี่ยทำการลงทะเบียนนะครับก็แค่ใส่คำนำหน้านะครับชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อให้ส่ง SMS ในการยืนยันการคุ้มครองนะครับเมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จนะครับก็ให้กดปุ่มถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งการเสร็จสมบูรณ์นี้นะท่านจะต้องรอ SMS จากทางระบบก่อนนะครับว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับซึ่ง SMS เนี่ยก็จะส่งหลังจากวันที่ท่านกรอกเนี่ยประมาณ3วันทำการนะครับโดยประมาณนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ